ดนคนรักเททำยังไงไม่ให้เศร้านานนมัสการพระอาจารย์อาจารย์พรค่ะวันนี้ความหนักใจของคุณผู้ชมน่าจะเป็นเรื่องความรักค่ะบอกว่าโดนคนรักเทมาจะทำยังไงให้ไม่เศร้านานครับพระอาจารย์คือเราเศร้าเมื่อใจเราเนี่ยไปอ้อยอิงไปปักหรือไปจมอยู่กับเหตุการณ์ความสูญเสียความพัดพรากคือถ้าเราไม่คิดถึงเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์แต่ว่าใจก็มักจะหวนคิดและที่เราคิดเพราะเรารู้สึกว่ามันกระทบกับอัตตาของเราเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าพอเขาถึงทิ้งเราหรือไม่เช่นนั้นเราก็โกรธแค้นที่เขาทำเช่นนั้นอ้าวก็เราถูกทิ้งเราจะไม่ให้เสียใจเลยเหรอครับอาจารย์เรารักกับเขามาตั้งนานใช่แต่ว่าความเสียใจส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปยึดไปคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นไปตามใจเราเขาจะต้องอยู่กับเราอาตมาคิดว่าสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่เกิดจากความสูญเสียแต่ว่าเกิดจากการที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าเขาถึงทิ้งเราไปความรู้สึกว่าเราไร้คุณค่าเนี่ยมันทำให้เราเจ็บปวดจะต้องปรับความเห็นของเราสมัยว่าแม้คนรักจะทิ้งเราไปเนี่ยมันก็จะแปลว่าเราไร้ค่าค่าของเราอยู่ที่การกระทำของเราไม่ใช่อยู่ที่สายตาหรือการกระทำของคนอื่นบางทีหลายๆครั้งเราจะคิดว่าทำไมเขาถึงทิ้งเราเราไม่เคยนึกว่าเราไม่มีคุณค่านะคะเราลืมข้ามคำนี้ไปเลยคิดแต่ว่าทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาไม่รักษาคำพูดนั่นเป็นเพราะว่าเราไปมีความคาดหวังว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมค่ะคราวนี้ความทุกข์ของคนเราเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับการกระทำของเขาอย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นเพราะความคาดหวังของเราด้วยใช่ไหมแต่กรณีของผู้ที่ถามเนี่ยเขาไม่ได้โกรธแต่เขาเศร้าการที่เขาเศร้าเนี่ยอาตมาคิดว่าส่วนสำคัญในความรู้สึกตัวเองเนี่ยไร้คุณค่านะการที่คนคนหนึ่งเนี่ยทิ้งเราไปเนี่ยมันแสดงว่าเราไม่มีคุณค่าพอแต่อาตมาคิดว่ามองในแง่นั้นคือว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ก็ได้อย่าไปคิดว่าการที่เขาจากเราไปเนี่ยมันเป็นความสูญเสียมันอาจจะเป็นโอกาสก็ได้โอกาสที่เราจะได้พบคนที่ใช่เราจะได้เดินหน้านะต่อไปมองในแง่หนึ่งก็คือว่าเรามีอิสระมากขึ้นที่จะใช้ชีวิตของเราเรื่องน้อยถึงจะในขณะที่ยังไม่พบคนที่ใช่เราก็มีอิสระที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างที่เราปรารถนาโอ้โหพอฟังอย่างนี้นี่หายเศร้าได้เลยค่ะพระอาจารย์วันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะโดนคนรักเทต้องทำยังไงไม่ให้เศร้านานการที่เรารู้สึกเศร้าอาจจะเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าพอซึ่งจริงๆแล้วการที่เราถูกทิ้งไม่ได้แปลว่าเราไร้ค่าให้เราลองมองว่าการสูญเสียคนรักในครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสให้เราได้พบคนที่ใช่และมีอิสระในการใช้ชีวิตอย่างที่เราปรารถนาค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าเป็นทุกข์หรือว่าหนักๆอยู่ในใจแบ่งเบาความหนักของคุณมาให้กับพวกเราได้นะคะที่ LINE @sunmok_bangkok นะคะรวมไปถึง Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสและสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ